วตามงบนั่งรถไฟไปอยุธยาในราคา500บาทราคาแค่14บาท40บาท20บาท30บาท50บาทเที่ยวต่างจังหวัดใช้เงินไม่ถึง400บาทตลาดที่ขับมาคือคนจับผ่านอยุธยาเอิ่มรอบ9โมง40กว่าค่ะ14บาทครับเท่าไหร่นะคะ14บาท14บาทนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ตั๋วรถไฟมาแล้วนะคะราคาแค่14บาทเท่านั้นนะนั่งรอบ10โมงเช้านะคะไปถึงอยุธยาเนี่ย11โมง27นาทีตารางรถเนี่ยเช็คได้จากตรงนี้อยุธยาถ้าจะราคา14บาทอย่างนี้นะต้องเป็นรถสายปกติสายธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าเป็นรถด่วนหรือว่ารถพิเศษอย่างเงี้ยก็จะราคาแบบหลักร้อยเลยนะรอบนี้เที่ยวแบบประหยัดนะคะเอาแบบว่าชั้นที่3เลยนะคะราคาถูกที่สุดนะ14บาทเอาลาเต้เย็นค่ะหวานน้อยจ้าขอบคุณค่ะกาแฟ30บาทรถไฟมาแล้วฮะเริ่มออกเดินทางกันอยุธยาแล้วฮะสถานีต่อไปเราจะไปขึ้นเรือกันเพื่อข้ามฟากไปฝั่งเกาะเมืองนะคะไปเมืองเก่ากันแล้วก็เช่าจักรยานไป Let's go ขอโทษนะคะข้ามเรือไปตรงไหนนะคะเรือไปทางนี้แต่ว่าเรือไม่มีครับวันนี้ครับอ้าวมีตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงบ่าย3ถึง6โมงเย็นครับอ๋อแล้วมีจักรยานให้เข้าตรงนี้มั้ยคะมีนะครับได้ขอบคุณค่ะต้องเช่าจักรยานหน้าสถานีรถไฟแล้วก็ปั่นข้ามสะพานไปแทนเช่าจักรยานค่ะอันนี้ส่งคืนกี่โมง6โมงเย็นจ้ะไม่เกินตอน6โมงเย็นใช่มั้ยอันนี้จากตรงนี้ไปไกลไหมคะนี่1นาทีเดี๋ยวกว่าขึ้นสะพานถ้าไหว้พระค่ะ2วัดนี้รอดอ๋อสุดเส้นทางแหละเลี้ยวขวาโอเคเลี้ยวซ้ายได้ค่ะ50บาทอันนี้เวลาจอดรถล็อกกระเหล็กหน้าวัดหนูเอาสีเหลืองก็ได้ค่ะตรงไปเลี้ยวขวาใช่มั้ยคะใช่ปั่นจักรยานในอยุธยาจะรอดมั้ยเนี่ยไอ้แม่โอ้ไอ้แม่โอ้ตายตายปั่นจักรยานขึ้นสะพานไม่เห็นจะตะโลไลฟ์เหมือนในรีวิวเลยเจอทางจักรยานแล้วพ่อปั่นจักรยานในเมืองไทยโคตรอันตรายใจจะวายก็เดี๋ยวเราจะปั่นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไปแวะวัดแรกของเรานะขอโทษนะคะวัดมหาธาตุไปทางไหนอะคะข้างหลังนี้เหรอคะครับอ๋อผิดทางใช่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะร้อนไม่ไหวเหงื่อแตกหมดแล้วนี่รอไฟแดงเพื่อจะไปต่อวัดมหาธาตุตรงไปอันนี้เขาก็จะมีที่ล็อกเอาไว้ให้เลยนะก็สำหรับแบบปั่นจักรยานโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่มันอยู่ในแผนที่เกือบจะทั้งหมดนะคะจะมีที่ล็อกจักรยานให้ก็ถือว่าดีนะเรียบร้อยป่ะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วการเดินทางมาอยุธยานะคะมันมาได้หลายทางมากไม่ว่าจะเป็นแบบขับรถส่วนตัวมาใช่ไหมนั่งรถตู้รถบัสมาอะไรอย่างเงี้ยการที่เราเลือกมานั่งรถไฟนะคะเพราะว่ามันราคาถูกที่สุดไปกลับเนี่ยไม่เกิน40บาทเนาะมันก็แลกกับการที่แบบต้องเจอฝุ่นต้องเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอากาศร้อนแล้วก็มีแดดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่เราจะมาออกแดดหรือว่ามาทำกิจกรรมกลางแจ้งใช่ไหมคะเราก็ทาครีมกันแดดมาก่อนเนาะซึ่งเราก็ใช้ของสกินซิสต้านะคะในรอบนี้สกินซิสต้า V Block SPF 50บวก PA บวก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 ก็ก่อนที่เราจะไปออกแดดก็ทาครีมกันแดดกันด้วยนะคะ
ถ้าใครติดตามช่องเราก็เห็นว่าเราใช้อยู่แล้วนะคะก่อนหน้าที่เป็นตัวบูสเตอร์ใช่ไหมนี่ก็เป็นครีมกันแดดนะคะอันนี้จะเป็นแบบเนื้อซิลกี้มูสหน่อยๆดูดิมันนุ่มง่ายสบายผิวอะไรเงี้ยพอทาแล้วมันก็เนียนตอนแรกมันจะดูเหมือนขาวๆใช่ไหมแต่พอทาไปแล้วมันจะแบบพอดีกับหน้าไม่ขาวไปไม่วอกไปแต่ว่าข้อดีของน้องเขาก็คือปกป้องผิวได้นานถึง16ชั่วโมงเลยนะมันดีมากๆตรงที่ว่าเขาช่วยกันแดดด้วยแล้วก็ช่วยป้องกันสิวด้วยคุ้มมันดีมากจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยก็คือใช้ไปติดห้องใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเขาก็จะมีเป็นซองที่ขายใน 7-Eleven ซึ่งเราก็ซื้อมาเหมือนกันนะที่เราซื้อเก็บเอาไว้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะอันนี้ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีสีนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากรบน้องสิวตรงนี้กันก่อนพร้อมละพร้อมที่จะลุยแดดเจอฝนปั่นจักรยานสู้มากชีวิตวันนี้โอเคก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมชมวัดมหาธาตุกันนะคะว่าไงจ๊ะเอ๊ะน้องที่เป็นดาราหนูเล่นหนังบ้างค่ะนี่ทุกคนเราได้ตั๋วมาละราคา40บาทเที่ยวได้1เดือนมันมีตั๋วราคา10บาทด้วยก็คือเข้าได้สถานที่เดียวใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเราไปหลายที่อย่างเงี้ย40บาทก็จะครอบคลุมแบบหลายสถานที่ของอยุธยาเลยนะคะก็เลยซื้อ40บาทมาถ้าเที่ยวไม่หมดวันเนี้ยเก็บเอาไว้เที่ยว1เดือนได้เลย40บาทเองอ่ะสงบมากเลยนะคะไม่มีคนเลยสวยงามมากไฮไลท์ของวัดมหาธาตุนะคะที่เรามาก็คือเศียรพระที่อยู่ตรงรากไม้คือสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เนาะแล้วก็เคยเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นเหมือนสถานที่เอาไว้ทำพิธีต่างๆอะไรเงี้ยเก่าแก่มากๆเลยนะคุณพี่คะหนูหิวอ่ะหิวกินอะไรอ่ะมีร้านอะไรอร่อยๆเนี่ยจะกินอะไรจะกินอะไรเดี๋ยวป้าเล็กกับลูกแห้งน้ำก่อนหนูน้ำตกก่อนหนูน้ำตกกับแห้งน้ำขอบคุณค่ะมาแล้วฮะถ้วยละ20บาทนี่หมูคั่วอร่อยมากเลยอ่ะคุณป้าขายตั๋วนี่ไว้ใจได้อร่อยมากเลยค่ะพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากทำไมก๋วยเตี๋ยวยุทธยาต้องอร่อยวะนี่มันต้องอย่างนี้สองชามเทเข้าไปว้าวชอบแตงไทยไหมเอาไปเถอะนะชอบแตงไทยไม่อยากเลี้ยงไงอากาศร้อนๆนะน้ำแข็งใสนะที่สุดอันนี้พี่เจ้าของร้านเขาเอามาให้นะคะขอบคุณมากนะคะพี่อร่อยมากเลยปลากินเตี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะวัดราชบูรณะขอโทษนะคะไอ้วัดราชบูรณะไปทางไหนคะเอาขับตรงไปเลยใช่ไหมพอรายการเลยใน YouTube เหรอใช่ช่องอะไรเนี่ยพิกก์พอยค่ะไปติดตามได้นะคะครับขอบคุณค่ะเมื่อเรามาเที่ยวฝนตกคืนนี้คงหนาวกว่าคืนไหนๆตัวฉันก็เลยปั่นจักรยานไปแค่ปั่นไปเท่านั้นหลบฝนในคาเฟ่มีดาดฟ้าให้ถ่ายรูปด้วยเหรอคะพี่เจ้าของร้านบอกว่าข้างบนมีดาดฟ้าให้ขึ้นไปดูอุ๊ยสวยมากเลยเห็นวัดหมดเลยอ่ะคือตอนแรกอ่ะเรากะจะเข้าไปในวัดนี้ใช่ไหมฝนตกก่อนก็เลยต้องมาหลบฝนในคาเฟ่แต่บังเอิญว่าเรากลับได้มุมอีกมุมนึงที่เราไม่คิดว่าจะได้อย่างน้อยฝนก็พามาเจอในสิ่งที่เราไม่ได้แพลนเอาไว้นะคือจริงๆแล้วเรากะจะเที่ยวบริเวณให้รอบแหละก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเก็บครบไหมนะแค่ตรงนี้เท่านั้นจริงๆแล้วมันยังมีบริเวณอื่นอีกเยอะมากทั้งแบบวัดรอบนอกนะคะที่แบบสวยๆเยอะมากเลยนะone day trip น่าจะไม่พอจริงๆแล้วอยากเที่ยวให้ครบน่าจะประมาณ 2-3 วันน่ะน่าจะครบนะบ่าย2แล้วอ่ะต
้องไปคือจักรยานก่อน6โมงแล้วก็รถไฟที่เราจะกลับกันก็คือรอบ6โมงนะก็เหลืออีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงตอนนี้ก็ฝนเริ่มปล่อยๆแล้วนะจะไปเที่ยววัดใกล้ๆแถวนี้ต่อกันนะคะส่วนอุเบกขาก็คือเป็นผู้วางเฉยในสุขโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่วัดธรรมมิกราชนะคะวัดธรรมมิกราชเป็นวัดที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่ที่เขาให้มานะแต่เป็นวัดที่คาเฟ่เมื่อตะเกียบที่เรานั่งเขาแนะนำมาเที่ยวแบบมีแผนที่ไม่มีแผนคุณป้าคะหนูถามได้ไหมคะว่าวัดนี้มีความสำคัญยังไงบ้างได้ค่ะวัดนี้เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างพระธรรมิกราชเป็นพระโอรสของพระเจ้าชายสายน้ำผึ้งนามเดิมของท่านคือมุกราชที่เห็นอยู่นี้จะเป็นวิหารหลวงวิหารทรงธรรมสมัยก่อนเป็นที่ฟังธรรมของพระมหากษัตริย์เขาว่ากันว่าพระเจ้าวรมันที่7เป็นพระสหายกับพระธรรมิกราชผู้ก่อสร้างวัดนี้เลยนำศิลปะบายอนของขอมาอยู่ในของเขาลุ่งเรืองวิหารพระนอนสร้างขึ้นจากแรงอธิษฐานของพระมเหสีพระบรมไตรโลกนาถท่านอธิษฐานไว้ว่าถ้าพระธิดาท่านหายจากการประชวรภายใน7ราตรีจะมาสร้างเป็นพระนอนปูนปั้นที่นี่วัฒนาบุญนะลูกนะขอบคุณค่ะหนูเห็นฝรั่งมาเที่ยวกันเยอะเลยเริ่มไม่กลัวแล้วไงการที่เรามาอยุธยารอบเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าเรามีความรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยน้อยมากเลยนะคนที่ไม่เคยได้เห็นวัฒนธรรมแบบนี้หรือว่าสิ่งก่อสร้างที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันมีความสวยงามที่แบบสวยมากๆเลยหลังจากนี้คุณป้าแนะนำไปที่ไหนอีกดีบ้างวัดใกล้ๆถ้าออกจากหน้าวัดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายขับไปหน่อยนึงจะมีสะพานขวามือข้ามสะพานขวามือเข้าไปสักหน่อยนึงก็จะถึงวัดหน้าพระเมรุก็จะเป็นวัดที่ไม่โดนพม่าเผานี่นะทุกคนอันนี้ที่เรามาเป็นพระพุทธรูป2องค์ที่ไม่ถูกเผานะมีอายุกว่า519ปีเราไม่ได้เสิร์ชหาแต่เรารู้มาจากคุณป้าบอกต่อๆกันมาครับเรียบร้อยครับขอบคุณค่ะคืนจักรยานเสร็จแล้วทุกคนก่อนที่เราจะกลับนะเราใช้เงินไปเท่าไหร่บ้างนะคะรถไฟขามา14บาทน้ำตอนเช้า30บาทเข้าจักรยาน50บาทกินข้าว60บาทค่าเข้าอุทยาน40บาทค่าน้ำที่เราไปนั่งในคาเฟ่95บาททำบุญทำบุญตีสัก60แล้วกันรถไฟขากลับอีก15บาททั้งหมดแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราใช้เงิน364บาทไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาเที่ยวต่างจังหวัดใช้เงินไม่ถึง400บาทคิดถึงเมื่อก่อนว่าเราว่ามันต้องมีคนแบบเราอ่ะเริ่มต้นเดินทางโดยที่มีงบที่จำกัดก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำซีรีส์นี้ขึ้นมาก็คือเที่ยวตามงบนะเที่ยวแต่มีงบที่จำกัดหรือว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นเที่ยวคนเดียวนะเราว่าเส้นทางอยุธยาอย่างเงี้ยนั่งรถไฟมาถึงก็มีแบบเช่ามอเตอร์ไซค์เช่าจักรยานหรือไม่ก็มีรถสองแถวสามารถเข้าเมืองเที่ยวได้1วันหรือไม่ก็2วัน3วันได้เลยนะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณสกินซิสเตอร์ที่มาช่วยปกป้องดูแลผิวเราจากแสงแดดเอ้ยฝุ่นเอ้ยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดสิวด้วยนะคะก็ถ้าอยากให้ไปที่ไหนในงบที่จำกัดคอมเมนต์บอกกันมาได้ก็หวังว่าจะชอบอะไรแบบนี้กันนะก็ลุยดีเหมือนกันไม่คิดว่าอยุธยาจะทำให้เหงื่อแตกขนาดนี้โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย